าไฟจะย่างปลาหมอปลาเข่งจะลาบปลาเข่งก่อไฟย่างอันนี้ปลาหมอปลาเข่งจะลาบปลาเข่งจะไปย่างกับมะเขือเหลืองไปย่างลาบใส่กับปลาเข่งจ้าสุกแล้วก็มีจ้าทยอยสุกปลาเข่งปลาหมอวันนี้จะลาบปลาเข่งปลาหมอไม่ได้ลาบเองหรอกจ้าคุณย่าน้องกับกันลาบจ้าย่างสุกเรียบร้อยแล้วจะเอาไปลาบอันนี้ก็เป็นมะเขือเผามะเขือคืนเผาเอาไปลาบใส่กับปลาเข่งหรือปลาหมอจ้าตำเครื่องจ้าค่ะจะใช้ใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมทุกอย่างต้องเอาไปคั่วก่อนนะจ้าแล้วค่อยมาตำย่างเสร็จแล้วก็จะมาเอาก้างออกลอกหนังออกแล้วก็จะสับวันนี้เราจะลาบปลาเข่งปลาหมอกันจ้าใส่มะเขือคืนย่างเผาเขือคืนเผาวันนี้เราจะกินลาบปลาหมอลาบปลาเข่งไม่ได้ลาบเองนะจ้าวันนี้ย่างน้องกับจันลาบจ้าแล้วก็จะสับให้มันละเอียดนะคะแล้วเราจะนำไปลาบกันจ้าปลาเข่งปลาหมออันเดียวกันไหมเนี่ยแม่ปลาเข่งกับหมอเหรอแต่ว่าอยู่บ้านเขาก็เรียกทั้งสองชื่อนะแล้วแต่บางเขตเดี๋ยวนะบางเขตก็เรียกปลาเข่งส่วนมากที่ได้ยินปลาเข่งแต่คุณภาคกลางเขาเรียกปลาหมอนี่เป็นมะเขือนะคะมะเขือเผามะเขือคืนเผาแกะใส่ด้วยจ้าต้นข้างบ้านมันมีลูกเขียวก็ลูกเก็บอยู่หน้าบ้านข้างสางเห็นไหมได้หลายลูกหน่อยได้ใจสนิทดีไม่ได้ด่าแล้วใจเลี้ยวสนิทลูกตั้งเยอะมีการเขือคืนจ้ามะเขือคืนเผาละเอียดพอแล้วจ้าเดี๋ยวเราจะเอาไปปรุงรสชาติทำลาบกันจ้ะใส่คั่วๆจ้าเราก็จะลาบในคุกเลยปลาเข่งสับละเอียดใส่กับมะเขือคืนเผาสับละเอียดคั่วจ้ะลงไปเลยในคุกน้ำมะขามเปียกจ้าใส่น้ำมะขามเปียกลงไปปลาลาบลงเติมด้วยน้ำปลาบ่อนน้ำบ่อนแล้วก็ตำโขกให้เข้ากันจ้าเราจะลาบปลาในคุกตำให้เข้ากันแล้วเราจะมาปรุงรสอีกทีนึงจ้าเราตำแล้วเราโขกแล้วจ้าโขกให้เข้ากันแล้วจะไปเอาน้ำปลาต้มน้ำปลาสุกมาปรุงรสกันจ้าเนื้อปลาเข่งหรือปลาหมอสับแล้วก็ใช้มะเขือคืนเผาสับละเอียดให้เข้ากันแล้วก็มาตำใส่ข้าวคั่วลงไปจ้ะแล้วก็น้ำมะขามเปียกตอนนี้รอน้ำปลาต้มร้อนๆมาปรุงรสอีกทีนึงจ้าตอนนี้เราก็จะมาหั่นผักเพื่อจะใส่ลาบนะคะเราใช้ใบผักชีฝรั่งผักหอมปีพี่น้องผักชีฝรั่งเขาเรียกจะบอกหั่นละเอียดหั่นเล็กๆมานี้จ้าแล้วเราจะไปปรุงลาบกันค่ะโอเคใส่น้ำปลาจ้าน้ำปลาต้มร้อนๆใส่ลงไปเดี๋ยวเราก็คุนกันจ้ะคุนให้เข้ากันก็จะประมาณนี้ปลาผงนัวหรือชูรสลงไปตามชอบนะคะชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยไม่ใส่ก็ไม่อร่อยเอาปรุงรสด้วยน้ำปลาต้มสุกนะจ๊ะแล้วก็ใส่ผงนัวตามชอบคุนๆในคุกเลยแล้วเราจะใส่พริกผงค่ะชอบเผ็ดมากก็ใส่มากชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยพริกผงจ้าปิดจมูกก่อนน้ำปลา
ได้ตามชอบนะจ๊ะพี่ปู่มาเนาะถ้าใครชอบเผ็ดมากก็เติมเอางั้นก็กัดลูกโดดเลยเนาะใช้ลูกโดดกัดกินเลยผักชีฝรั่งที่เราซอยไว้ค่ะนี่ค่ะใส่เยอะเลยแม่ปรุงรสตามชอบนะคะเติมพริกผงนิดหน่อยชอบรสจัดจ้านรสจัดจัดแซ่บๆจ้ากินกับข้าวเหนียวโอ้ยแซ่บข้าวเจ้าก็แซ่บจ้ามือลาบมือลาบปลาเข่งนี่จ้าคุณย่าคุณย่าน้องกับทันเสร็จแล้วค่ะเนี่ยพร้อมเสิร์ฟแล้วเดี๋ยวจะชิมก่อนลองดูสิเนี่ยจืดนะเค็มแม่ใส่น้ำปลาได้เร็วกี่ชิมนิดนึงจ้ะชิมนะพอแล้วจ้ะอร่อยแล้วค่ะอร่อยแล้วค่ะถ้าใครชอบรสเผ็ดก็ค่อยเติมทีหลังเวลากินจ้าพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะลาบปลาหมอลาบปลาเข่งขวดคุกขวดคุกจ้ะว้าวข้าวเหนียวมาคุยจ้ะข้าวเหนียวคุยเสร็จแล้วจ้าลาบปลาเข่งลาบปลาหมอมีลูกโดดด้วยพริกแดงพริกสดแล้วก็มะถั่วฝักยาวเป็นผักกับแกล้มค่ะข้าวเหนียวร้อนคุยจะคุยคุยค่ะคุยจะอร่อยเครื่องดื่มมาเครื่องดื่มมา